สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นเทพของศาสนาพราหมณ์ฮินดูและเศียรพ่อแก่ฤาษีที่ประดิษฐานอยู่ในสำนักในวิหารสำนักอาจารย์คมไตรเวทนะครับตำบลอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับภายในวิหารนี่นะครับก็จะใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมลงณหน้าทองตัดไฝนี่นะครับภายในพิธีกรรมนะครับในวิหารของอาจารย์คมนะครับก็จะเป็นตู้โชว์วัตถุมงคลของสำนักอาจารย์คมนะครับที่มีหลากหลายและก็เลี่ยมพร้อมใช้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องยากนะครับที่จะให้คนเช่าบูชาไปเลี่ยมอันหนึ่งนะครับเพราะว่าค่าไปเลี่ยมอันหนึ่งนะครับเผลอๆค่ารถแพงกว่านะครับอันนี้คือวัตถุมงคลภายสำนักในสำนักของอาจารย์คมนะครับคือราคาก็ตามค่าวัตถุดิบนะครับก็ยังไม่แพงนะครับแต่ถ้าไปต่างประเทศนะครับแพงเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นวัตถุมงคลที่อาจารย์คมสร้างขึ้นมาแล้วก็ขึ้นชื่อว่าเลี่ยมพร้อมใช้ครับนี่เจ้าหน้าที่สำนักคนสวยนะครับทำอาหารอร่อยมากนะครับคุณเก๋นะครับนี่เก๋ที่นี่มีคนมาเช่าวัตถุมงคลเยอะไหมก็มีมาเรื่อยๆค่ะมีมาเรื่อยๆค่ะไม่มีไม่เลี่ยมไหมไม่มีลูกค้าชอบที่ไม่เลี่ยมหรือเลี่ยมแล้วแต่บางคนเขาจะเอาไปเลี่ยมเองครับก็จะมีให้แต่ส่วนมากเราจะเลี่ยมไว้ให้เลยก็ถ้าไปจับกรอบทองก็ได้เลยค่ะนี่นะครับผมก็แนะนำนะครับที่นี่เลี่ยมกันน้ำนะครับการนำเข้านะครับไม่ใช่การนำออกนะครับนี่นะครับวันนี้ผมจะมาเปิดคอมาคุยกับอาจารย์คมนะครับในประเด็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังคู่กายคู่ตัวอาจารย์คมนะครับคนจอมขมังเวทพระนักเทศระดับตั้งแต่จะพระทั่วไปจนถึงเจ้าคุณระดับสมเด็จเลยนะครับมีวัตถุมงคลกันทุกคนทุกรูปนะครับแล้วแต่นะครับโดยเฉพาะพระนักเทศนะครับสีพึ่งสาลิกาไม่ขาดนะครับวันนี้เราจะมาดูของอาจารย์คมนะครับว่าคนสร้างวัตถุมงคลให้คนอื่นไปบูชายังต้องวะทึ่งวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าเราเจอเกจินะครับไม่เชื่อลองดูย่ามในเกจินะครับมีวัตถุมงคลทุกท่านนะครับทุกรูปเลยนะครับเป็นวัตถุมงคลครูบาอาจารย์นะครับบางรูปมีพระสมเด็จแต่ถ้าเป็นพระนักเทศอย่างที่บอกนะครับสีพึ่งสำนักต่างๆมีนะครับแล้วรวมทั้งอันไหนที่เป็นมงคลในกลุ่มสาลิกานะครับท่านก็จะมาพกติดตัวไว้นะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะครับมีวันหลังเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์พระนักเทศให้ดูนะครับว่าท่านมีหรือเปล่านะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับอาจารย์ครับวันปกติคนจะมาทำพิธีกันเยอะไหมครับไม่เป็นที่แน่นอนไม่เป็นที่แน่นอนบางวันบางวันก็เยอะมาทั้งวันครับบางวันก็ไม่มีสักคนครับบางวันก็ประปรายไม่แน่นอนหรอกเขาเลือกวันไหมหรือไม่ต้องเลือกวันใครว่างวันไหนก็วันครับแต่ที่สำนักเราจะหยุดวันอังคารจะหยุดรับแขกวันอังคารครับพอถึงวันอังคารก็ไม่ทำพิธีกรรมใดๆสิ้นแต่ว่าไม่ได้หยุดไปไหนนะทำภารกิจส่วนตัวพักผ่อนนั่งก่อนทำเรื่องส่วนตัวให้เสร็จสับส่วนตัวส่วนมากก็เขียนกระดาษเรียกยันนั่นแหละครับเพราะถ้าหากว่าได้ทำทั้งวันเนี่ยมันจะได้งานเยอะแต่ถ้าหากว่าแขกมาอยู่ตลอดเนี่ยมันก็เลยไม่ได้การได้งานครับเพราะปีนี้มุ่งที่จะสร้างวัตถุมงคลเครื่องรางต่างๆให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นปีอะไรจ้ะคือปีเครื่องรางสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหกกับเจ็ดบวกกันแล้วมันจะได้13คืออาถรรพ์เวทมนต์นะสิ่งเล่นลับสรรพวิชาการต่างๆที่เป็นไสยศาสตร์จนล้วนหรือแม้กระทั่งส่งผลร้ายนะดินน้ำไฟลมเนี่ยทั้งหมดจะให้โทษลมจะแรงมาแต่ละครั้งในวินาศสันตโรแล้วก็เรื่องของไฟระวังให้ดีนะไฟนี่ไม่ใช่เฉพาะไฟเพลิงไฟฟ้านะแม้กระทั่งไฟอารมณ์ของมนุษย์นะแล้วก็เรื่องน้ำถ้าท่วมมีท่วมฉับพลันนะเราจะมาดูแลแล้วก็ดินน้ำไฟลมแล้วก็แผ่นดินนะ
ระวังนะแผ่นดินไอ้โคลนถล่มนะแผ่นดินไหวแผ่นดินแยกนะครับมันไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยหรอกมันทั่วโลก คือถ้าทั้ง4จะให้โทษมากในปีนี้แล้วก็เรียก13คดีความจะประทุครับนะติดคุกกระนาวไปดูนะปีนี้นะแล้วก็จะมีคดีความเยอะมากแม้กระทั่งยิบย่อยอะไรก็เป็นคดีความกันไปหมดแหละครับแล้วอีกอย่างก็เลยสุดท้ายก็เลยรู้ไหมพวกยาเบื่อยาพิษเนี่ยเลข13เนี่ยยาเบื่อยาพิษความหมายของมันครับเป็นนั้นก็ระวังกันเอาคือที่พูดนี่ไม่ใช่ให้เชื่อแล้วเกิดวิตกจริตพุ่งท่านกันนะระวังไว้ระวังอย่าระแวงให้ระวังแต่อย่าระแวงนะครับเวลาพระมาหาอาจารย์ให้เขามาขอเรียนวิชาหรืออะไรยังไงครับก็ที่มาสนทนาธรรมก็มีนะที่เป็นพระสายปฏิบัตินะครับแล้วก็มาเยี่ยมเยียนกันในฐานะกัลยาณมิตรสหธรรมิกก็มีครับมาสืบสานวิชาต่างๆก็มีมาแลกเปลี่ยนความรู้กันก็มีมันแล้วแต่ครับแล้วแต่นะทุกทนใหญ่ถ้ามาขอเรียนวิชาเขาชอบวิชาอะไรส่วนมากไม่มีอะไรมากมายหรือเรื่องเจิมพวกน้ำมนต์ธรณีสารเจิมรถอาบน้ำมนต์อะไรพวกนี้แหละครับพื้นฐานทั่วไปพื้นฐานทั่วไปพอที่จะสงเคราะห์ญาติโยมได้เพราะว่าอย่าลืมว่าสังคมไทยเราโดยส่วนมากไทยพุทธเนี่ยนะครับเราก็ยังมีค่านิยมแล้วก็มีความเชื่อถือศรัทธาไสยศาสตร์นะซึ่งสืบสานกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราครับและโดยเฉพาะเรื่องของการอาบน้ำมนต์เจิมรถเนี่ยอันดับหนึ่งนะเรื่องอาบน้ำมนต์เนี่ยมันหย่อนความนิยมไปพักหนึ่งนะครับถ้าสมัยก่อนผมจำได้สมัยเป็นเด็กหรือรุ่นๆเนี่ยโอ้โหนิยมกันมากเลยชาวบ้านทั่วไปเนี่ยอาบน้ำมนต์ไปอาบน้ำมนต์นะรู้สึกอะไรไม่ดีขึ้นมาก็ไปวัดแล้วให้หลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาหลวงพี่หลวงน้าหลวงอาอาบน้ำมนต์ให้ครับทีนี้พอผมเข้าสู่วัยรุ่นมาเสื่อมศรัทธากันไปเรื่องน้ำมนต์แม้กระทั่งปะพรมน้ำมนต์นี่แทบไม่มีนะตอนนั้นอ่ะมันมีกระแสโจมตีเรื่องอะไรครับตอนนั้นอ่ะที่มันมีดาราหรืออะไรที่เสียชีวิตหรือป่วยหรือเสียชีวิตตอนนั้นนะก็คนไทยเราเนาะมันขาดวิจารณญาณครับพอดีไปวัดมาไปพรมน้ำมนต์มาอาจจะไปติดเชื้อที่น้ำมนต์นึงครับไอ้นี่กระแสคือเชื่อกันทั้งประเทศมันบ้าขนาดนี้คนไทยอ่ะพรมน้ำมนต์แล้วติดเชื้อโรคไปทีนี้เรื่องพรมน้ำมนต์อาบน้ำมนต์กินน้ำมนต์เนี่ยมันก็เลยเสื่อมศรัทธาไปทั้งที่จริงแล้วมันใช่สาเหตุไหมมันก็ไม่ใช่หรอกครับมันบ้าที่ไหนแค่พรมน้ำมนต์ติดเชื้อไม่มีหรอกครับแต่ติดมันก็ต้องติดทั้งกลุ่มดิครับติดเลยคนเดียวอ่ะเป็นงั้นทีนี้ก็กลับมาเริ่มมา หันมานิยมอีกแล้วครับ ทุกอย่างมันยังว่าเป็นวัฏจักรครับและโดยเฉพาะการเจิมรถเจิมบ้านเจิมร้านค้าเนี่ยยังไงก็นิยมอยู่ครับมันล้างไม่ได้หรอกตรงนี้ครับอาจจะมีบางกลุ่มบางคณะหรือบางท่านที่ออกมาโจมตีเรื่องราวเหล่านี้นะแต่ขอโทษมันหย่อนลงไหมล่ะไม่มีทางครับมันสวนกระแสไม่ได้หรอกค่านิยมต่างๆไม่อย่าไปสวนอาจารย์พวกกินเนื้อกินไก่กินปลาไหลกินน้ำแกงเนี่ยแอบอาจจะแอบไปทำเยอะนะสังคมไทยเราเนี่ยมันเยอะผมพูดมาตลอดสังคมไทยคือสังคมใส่หน้ากากแล้วก็สังคมตอแหลครับมันตอแหลกันไปวันๆอย่างนั้นแหละเห็นไหมไม่จริงจังอะไรกันหรอกครับฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างนะถึงแม้มันจะเป็นไสยศาสตร์ก็ตามแต่มันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครครับไสยศาสตร์มันกินบ้านกินเมืองซะเมื่อไหร่เล่าครับไสยศาสตร์มันทำให้ชิบหายไขตนไม่มียุคนี้ไสยศาสตร์เป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่เท่าที่เห็นพุทธศาสตร์นี่พระนี่เลยที่หลอกลวงกันเป็นร้อยล้านพันล้านไม่ใช่ไสยศาสตร์ไสยศาสตร์เต็มที่ก็เสียค่าครูนะบางสำนักอาจจะเรียกค่าครูแพงหน่อยหลายพันหรือเป็นหมื่นแต่ว่าไอ้พระที่นับถือกันเยอะๆเนี่ยย้อนไปดูประวัติเก่าๆในอดีตที่เป็นล้านเป็นพันล้านมาแล้วนะนี่แหละพุทธศาสตร์ที่หลอกลวงนะไอ้เราไม่อยากพูดเพราะเราก็คนพุทธนะเราก็คนพุทธแต่เราพูดมันคือความจริงนะครับเราพูดความจริงไม่ได้พูดอะไรที่ว่ามันหลอกลวงเองครับอาจารย์ครับเครื่องรางที่มาโชว์เนี่ยอันไหนเป็นชิ้นแรกอันเนื้อไหนชอบที่สุดชอบที่สุดอันนี้เป็นอะไรเสือสมิงแกะจากอะไรครับผมก็ไม่ทราบดูมันก็เหมือนเป็นหินดูไปมันก็เหมือนเป็นเกสรครับให้เซียนพระระดับอาวุโส หลายๆท่านแต่ปัจจุบันก็เสียชีวิตไปหมดแล้วครับ
บางท่านพิจารณาแล้วก็ว่ามันเป็นเกสรเกสรคือเนื้อผงเนื้อเกสรเนื้อผงเกสรแต่ดูไปมันก็เหมือนหินแกะมันก็เลยไม่รู้มันอะไรกันแน่ของสำนักไหนครับ ผมให้ระดับเซียนอาวุโสแต่ผมรุ่นอายุ10กว่านะครับ17 18ตะเวนให้ดูไม่มีใครรู้จักเลยอ้าวไม่รู้จักแล้วจะทำไมครับแขวนล่ะก็ของตกทอดของบรรพบุรุษอ๋อเป็นของตกทอดบรรพบุรุษตั้งแต่ทวดครับทวดตกทอดมาถึงปู่ตกทอดมาถึงพ่อแล้วก็มาถึงผมครับทีนี้ปู่เขาเคยสั่งไว้บอกไว้ว่าอันนี้เป็นเสือสมิงหลวงพ่อปานวัดบางลงโคเราเนี่ยนะผมก็ไม่ได้บอกหลวงพ่อไหนปานไหน แค่พูดไว้แค่นั้นหลวงพ่อปานอีกเออบอกว่าเสือสมิงหลวงพ่อปานถ้าใครมีคู่แบบนี้นะครับเอามาคุยกันหน่อยว่าปานไหนถ้าดูไปมันเหมือนหมีนะครับแต่มันมีหางครับแล้วถ้าหมีจะไม่มีหางครับแล้วทีนี้มันไอ้นี่มันจะเป็นโพรงเห็นไหมครับคืออุปเทศการใช้เนี่ยปู่เขาสั่งไว้ว่าถ้าไปนอนป่านอนดงอะไรที่ไหนก็ตามก่อนนอนให้เป่าที่รูมันเนี่ยครับเหมือนเราเป่าลูกปืนเป่าอะไรพวกเนี้ยครับมันดังวีดให้มันสุดเสียงเลยครับแล้วบอกแล้วแกบอกว่ามึงนอนไปเถอะมึงไม่ต้องกลัวหรอกครับนะผู้ผีปีศาจเสือสิงอะไรไม่เข้ามาใกล้บริเวณไอ้เสียงตกถึงไหนเนี่ยเข้าไม่ได้สุดเสียงที่ไหนมันเข้าได้แค่นั้นครับทีนี้เมื่อมันเป็นของมันผู้หลุดเราก็เลยเก็บรักษาไว้แล้วก็ตั้งแต่สมัยรุ่นก็ใช้มาตลอดครับแล้วก็จะส่งตกทอดให้หลานต่อไปอีกครับให้หลานน้องต่อไปก็ตีว่าจะชั่วคนที่4ที่5แหละครับนะก็เลยเก็บรักษาไว้อย่างนี้แหละใครมีนะครับมาโชว์กันนิดนึงนะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับว่าเป็นเสือของวัดไหนผมเคยเห็นอยู่ตัวหนึ่งมันลงในหนังสือพระเครื่องแต่ก็เมื่อประมาณประมาณเกือบ40ปีแล้วครับเกือบ40ปีแล้วแบบเดียวกันเลยครับแล้วก็ไม่เคยเห็นที่ไหนอีกเลยครับไม่เคยเห็นอีกเลยจากเสือตรงของบรรพบุรุษแล้วเป็นอะไรต่อครับอาจารย์ทีนี้อย่างอื่นมันก็เป็นคือได้มาเรื่อยๆครับมันเป็นการได้มาเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เก็บสะสมไว้เพราะว่าอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับจริงแล้วอ่ะเป็นความชอบส่วนตัวเมื่อเราชอบเราก็สะสมเรียกว่ามีแทบทุกสำนักไอ้ที่เขาว่าดังๆนะแล้วแม้กระทั่งของทนสิทธิ์ต่างๆอย่างพวกนี้ถือว่าเป็นของทนสิทธิ์มันไม่มีสำนักเที่ยวงาอะไรที่มีนั่นเป็นของทนสิทธิ์เป็นของทนสิทธิ์นะใช่เป็นของดีตามธรรมชาติดีโดยธรรมชาติครับนะไม่มีสำนักอะไรหรอกครับไม่มีสำนักประกอบพวกนี้ครับอย่างเที่ยวมูตันเนี่ยก็แล้วแต่ครับจะได้ที่ไหนมาก็ตามถ้ามันตันจริงนะครับก็มันก็มีอนุภาพของมันแล้วมันมีอนุภาพและประสบการณ์จริงด้วยทั้งของพวกนี้ครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่เล่าลืออาจารย์อันนี้ที่เขาเลือกเป็นกวงนี่เป็นอะไรอันนี้มันเป็นงูกินหางเห็นไหมอ๋อเขาแกะเขาแกะเป็นงูกินหางอันนี้เครื่องรางโบราณของล้านนาไทยใหญ่ทำจากงาหรือเขี้ยวตั้งงาเขาบางงาบ้างแล้วนี่นะครับเป็นงูกินหางอันนี้เป็นของโบราณแท้ไม่ต่ำกว่าร้อยปีแล้วพวกนี้ครับเป็นของสะสมส่วนตัวครับเขาจะแกะเป็นเนี้ยเป็นรูปงูกินหางถ้าเรียกอีกอย่างเขาเรียกนาคบาทบ่วงนาคบาทบ่วงนาคบาทครับโบราณเขาเชื่อว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์ก่อเกิดโภคทรัพย์นะผู้ใดมีเอาไว้อาจารย์ที่เห็นเป็นตัวนี้ก็มีสิที่งูกินหางตัวเองก็คือถ้าได้ผมไม่ได้ถึงกระตานมาเชื่อยากครับเพราะมันทุบงูแล้วมันก็เอามาเสียบใส่อ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากครับของพวกนี้ต้องได้เห็นกับตาหรือบุคคลที่เชื่อถือได้จริงๆเท่านั้นครับของทนสิทธิ์ทั้งหลายทุกอย่างถ้าเราไม่ได้เห็นกับตาหรือไม่ใช่บุคคลที่เชื่อถือได้จริงเนี่ยยากครับเพราะยุคนี้มันเป็นยุคที่โกหกหลอกลวงนะถ้าใครได้หลวงนาคบาทนะครับอย่าเพิ่งถ่ายรูปตอนที่มันยังไม่ตายหรือเป็นไว้นะครับมันกำลังอมให้เราเห็นนั่นเองอย่าเพิ่งไปทุบมันอย่าเพิ่งไปทุบมันนะครับทุบมันเป็นครับอาจารย์เหล่านี้มีอิทธิคุณด้านไหนมันก็ทั้งตามความเชื่อนะแล้วก็ทั้งประสบการณ์แท้จริงที่เกิดขึ้นครับเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยเรื่องขององค์พันชาตรีหนึ่งมหาอุดหนึ่งอำนาจหนึ่งครับหรือแม้กระทั่งเรื่องเสน่ห์มันแล้วแต่ว่าทนนสิบแบบอย่างนั้นหรือว่าเครื่องรางอย่างนั้นอ่ะมันจะมีอิทธิพลแบบใดอย่างกับชุดนี้มีอะไรบ้างชุดนี้ชุดนี้ผมใช้อยู่ประจำครับนะอันดับแรกอันนี้แขวนคอนี่แขวนคอเอวผ้าเอวอันดับแรกก็นี่ไง
เฉลียวเพชร7ชั้นเฉลียวเพชร7ชั้นของเนื้อเงินของโบราณเนื้อเงินแท้ครับอันนี้ผมได้มา2อันให้ลูกชายไปอันนึงครับเฉลียวเพชร7ชั้นตรงนี้แหละกันคุณไสกันกระทำกันเวทมนต์อาถรรพ์ร้ายต่างๆดีแน่นอนครับแล้วยังเป็นคงกระพันชาตรีด้วยอันนี้ที่สำนักมีมีของเราสร้างครับของเราสร้างก็จะทำเฉลียวเพชร7ชั้นแล้วก็เรียกมาติดไว้ครับนะแล้วอันนี้ก็เป็นหมูหรือเสือเนี่ยครับหมูครับของอาจารย์เฮงไพวันครับอันนี้เป็นลูกอมแล้วก็ลูกสะกดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับอือสุพรรณบุรีอันนี้ก็หลวงพ่อลบวัดสังกะสีนะอันนี้อินคู่ล้านนาของโบราณแล้วอันนี้ก็เบี้ยแก้หลวงปู่บุญเป็นเบี้ยเปลือยไม่ได้ถักนะอาจารย์ครับเบี้ยแก้เนี่ยเปลือยดูยากไหมไม่ยากครับดูความเก่าของตะกั่วแล้วก็ดูการจานตอนนี้เป็นเขี้ยวหมูตันหรือว่าเป็นเขี้ยวงอกอันนี้นะเขาแกะเป็นหมูด้วยศิลปะสวยดีครับอันนี้คดถั่วลิสงคดถั่วลิสงคดถั่วลิสงอาจารย์ไอตัวคดเนี่ยเล่นยากไหมเล่นยากแต่ต้องดูให้เป็นนะครับเนื้อของเทียมมันมีครับเดี๋ยวอันนี้ก็ภาษีแสลงแงงพระศรีแสลงแงงเครื่องรางของเราเขาครับนะอันนี้เขี้ยวร้อยปีเขี้ยวมุตันเป็นเขี้ยวบนเขี้ยวมุตันจะมีเขี้ยวบนเขี้ยวล่างนะครับอย่างนี้เป็นเขี้ยวบนครับนะส่วนนี้จะเขี้ยวล่างอาจารย์เขานิยมเขี้ยวบนหรือเขี้ยวล่างเขี้ยวบนเขี้ยวบนเขี้ยวบนจะหาได้น้อยครับอันนี้เป็นลูกอมเมกสิทธิ์วันลงครับนะอันนี้ก็อินคู่ล้านนาอันนี้แหละพญาเสือสมิงหลวงพ่อปานครับอันนี้ลิงพอดิ่งบางบัวอันนี้ก็เขี้ยวหมูตันแต่กลายสภาพเป็นหินไปแล้วเป็นฟอสซิลครับอันนี้สุดยอดเนี่ยแร่หนองไก่เหลืองแร่หนองไก่เหลืองมีก้อนเดียวมีอันเดียวเอ้ยอาจารย์คนหนองไก่เหลืองเขายังมีแร่ก้อนนี้ไหมกลุ่มนี้ไม่มีแล้วลูกหลานไม่ได้เก็บไว้นะครับไม่สืบถามนี่ไม่รู้เรื่องด้วยไม่รู้เลยเพราะส่วนมากจะเป็นคนยุคใหม่เข้าไปอยู่คนที่อื่นเข้าไปอยู่กันเดี๋ยวเราจะไปตรงตำนานแร่หนองไก่เหลืองเลยนะครับว่าตรงเนี้ยเขาเคยเจ๋งอยู่ยังอยู่ไหมตรงนี้อยู่อำเภออะไรครับแร่หนองไก่เหลืองมันน่าจะขึ้นกับเราขวัญมั้งครับขึ้นกับเราขวัญเดี๋ยวนี้มันเป็นตอนนั้นที่ผ่านไปมันเป็นไร่พริกไปแล้วเพื่อหาได้อาจารย์ต้องให้ลูกศิษย์ที่วันหาของเอ้ยไปหาแร่หนองไก่เหลืองกันหน่อยครับมันจะเลยเขาก็ปูไปหน่อยครับพ่อเขาพ่อปู่นี่มันความศักดิ์สิทธิ์มากเขาอะไรนะครับเขาพ่อปู่เขาพ่อปู่มีโอกาสเดี๋ยวเราก็จะไปทำอำเภออู่ทองเนี่ยเขาพ่อปู่เนี่ยเป็นเขาที่ปู่ย่าตายายล่ำลือกันมาหลายชั่วคนแล้วครับมันเป็นแดนลับแลเมืองลับแลแห่งอู่ทองเป็นแดนลับแลที่ยิ่งใหญ่คือลับแลในอู่ทองมีหลายที่แต่ใหญ่สุดคืออยู่ที่เขาพ่อปู่จันอยู่ไกลจากสำนักไหมไม่ไกลเท่าไหร่หรอกแล้วถ้าถึงวันโกนวันพระนะเสียงพิพาทนาฏโพนจะดังจากยอดเขามาเหมือนมีงานวัดทุกวันโกนวันพระเลยทุกวันนี้ไม่ได้ยินแล้วทุกวันนี้ไม่ได้ยินแล้วครับเราก็จะมีศาลอยู่นี่เหมือนกันแหละถ้าผ่านศาลนี่ถ้าไม่เปิดแต่เราเป็นเรื่องอ้าวที่เขาก็ปูนไกลจากนี่ไหมสุธินไม่ไกลเดี๋ยวไปเลยชอบเรื่องลับแลเดี๋ยวจะเอาเกลือไปแลกกับคนเมืองลับแลอาจารย์ครับแล้วพวงอื่นๆนะครับพวงย่อยพวงย่อยพวงย่อยอันนี้ก็จะเน็บติดตัวไปเป็นบางครั้งนะครับอันนี้เป็นปาตะเพียนเงินตะเพียนทองของพระจงวัดหน้าต่างนอกมีนะครับคนที่เล่นของเครื่องรางของเก่าอันนี้วัวธนูพ่อน้อยครับศีรษะทองครับอันนี้สิงห์หลวงพ่อเดิมน้องโพครับอันนี้ลูกอมนะลูกพ่อคงบางกระพร้อมครับอันนี้ก็สิงห์หลวงพ่อเดิมครับอันนี้ปาตะเพียนเงินหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตินะอันนี้เบี้ยเปลือยพนุ่มนางในอ่างทองครับอันนี้แสงทองอันนี้หมูจันเฮงเหมือนกันแล้วอันนี้ก็เป็นพิสมรใบลานนะบางปืนแก้วพวงมาลัยไอ้พวกบางปืนพวกคุณปลูกใบลานไหมครับถ้าปลูกไว้นะครับเป็นที่แสวงหาของนักสร้างวัตถุมงคลเลยนะครับอันนี้พวงนี้อีกครับอันนี้ยังไงเม็ดพริกเม็ดใหญ่เม็ดพริกเม็ดใหญ่อันนี้หลวงพ่ออีกัตถีครับอันนี้ก็เพชรพญาธรครับนั่งขัตมาศอาจารย์ครับเม็ดพริกเนี่ยมันคืออะไรครับผมก็ไม่ทราบมันเป็นเครื่องรางพวกอีเขาก็เรียกกันเม็ดพริกเม็ดพริกเนี่ยนะ
คือถ้ากลุ่มไหนที่ศึกษาหรือสะสมอย่างจริงจังนะครับติดต่อมาทางช่องหน่อยผมรู้ประวัติดีแต่ผมเองผมรู้แค่คร่าวๆรู้แค่เป็นจะเป็นเครื่องรางของพวกอีรู้แค่ว่าเป็นเม็ดพริกหลวงพ่ออีครับเรื่องคุณภาพไอ้เรื่องพุทธคุณมีอานุภาพทุกทางครับแล้วอันนี้ก็เป็นแมงพู่แมงพู่คําครับนะอันนี้ก็ของไทยใหญ่ล้านนาครับอันนี้เป็นเสืออาจารย์เฮงหลวงพ่อเฮงเขาดินครับคนสวรรค์อันนี้ก็วัวธนูพน้อยเช่นกันครับเครื่องรางเก่าต่างๆนะอันนี้เป็นฤาษีแกะนะอันนี้ก็เป็นฤาษีนั่งบนหลังกระต่ายของโบราณนับร้อยปีครับอันนี้เป็นกุมารดูดรกที่แกะด้วยเขาและงานะชุดนี้กุมารดูดรกทั้งหมดเลยครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นของไทยใหญ่นะแล้วอันนี้ก็เป็นสี่หูห้าตานะเครื่องรางล้านนาเหมือนกันอาจารย์จะพกเตรียมชุดตอนไหนก็อาจารย์ไอชุดนี้พวงหนึ่งพวงนี้ครับพวงที่ข้างหน้าเนี่ยอาจารย์ที่ร้อยเหมือนหินนะครับโอ้อันนี้เป็นของทนสิทธิ์เป็นของทนสิทธิ์ทนสิทธิ์กายสิทธิ์นะครับอันนี้ไข่เต่าไข่เต่ากลายเป็นหินไม่ใช่หินนะครับหรือว่าคดไข่เต่าคดไข่เต่านะครับอันนี้ไข่นกคดไข่นกไอเนี้ยไอนกกระแตแต้แวดเนี่ยครับไข่นกนะส่วนอันนี้มันเป็นคดสมองวัวครับมันอยู่ในหัวกะโหลกวัวหรือในสมองวัวแต่มันกลายเป็นหินครับอันนี้ก็โดดของทนสิทธิ์ต่างๆครับหรือว่ามันเป็นของแปลกอ่ะเพราะไอ้พวกไข่นกเป็นหินไข่เต่าเป็นหินนะตั้งแต่สมัยรุ่นๆผมก็เคยเจอเจอด้วยตัวเองเคยเจอด้วยตัวเองก็เลยเชื่อว่ามันมีอยู่จริงมองถ้าไม่ได้หยิบนี่มองไม่ออกเลยนะครับมันก็เหมือนไข่ธรรมดาครับแต่พอไปหยิบปุ๊บเอ๊ะทำไมมันหนักอย่างนี้เหมือนไข่เต่าที่ไข่ออกจากเต่าที่มีชีวิตใช่แล้วพอมาเคาะก้อนหินเนี่ยเสียงมันดังแก๊กๆๆเอ้ามันกลายเป็นหินครับมันมีอยู่จริงๆของพวกนี้นะครับแต่ว่าของทำขึ้นก็มีนะก็ต้องระวังก็อย่างว่านั่นแหละถ้าไม่ได้ถ้าไม่เซียนจริงไม่เก่งจริงจริงหนึ่งหรือว่าไม่ได้เห็นกับตาไม่ได้มากับมือหรือไม่ได้จากตกทอดจากผู้ที่เชื่อถือได้จริงๆเนี่ยปัจจุบันเชื่อยากมากครับของทุกอย่างมันทำเลียนแบบได้หมดครับฉะนั้นต้องระวังอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆครับอันนี้ก็เป็นเขี้ยวหมูตันแกะเป็นเสือครับอาจารย์ครับในเครื่องรางทั้งหมดที่อาจารย์พกเนี่ยอาจารย์สร้างอะไรที่เพื่อที่จะสื่อสารไว้บ้างครับโอ้ก็มีหลายอย่างครับจริงอะนะครับอย่างเฉลียวเพชรเราก็ทำเฉลียวเพชรที่มีที่สามารถเอาไปบูชาได้เลยเสือเราก็ทำเสือครับแต่ว่าของเราใช้วัสดุที่เป็นไม้ครับนะเป็นไม้แกะ สมัยโบราณเขาใช้เขี้ยวเสือจริงๆครับปัจจุบันเนี่ยเขี้ยวเสือหนึ่งมันผิดกฎหมายนะเพราะเขาอนุรักษ์แล้วครับสองก็คือราคาต้นทุนแพงมากครับเขี้ยวเสือใหญ่ๆราคาหลักหมื่นหมดครับเขี้ยวดิบเขี้ยวเปล่าเนี่ยครับหมื่นขึ้นสองหมื่นสามหมื่นอ่ะครับมันไม่สามารถที่จะเอามาทำเครื่องรางได้แล้วปัจจุบันนี้แต่เราสำนักก็เลยหันมาใช้กระดูกบ้างแกะกันนะกระดูกปลาวานกระดูกทุกชนิดกระดูกแมวน้ำกระดูกช้างน้ำครับปลาวานกระดูกนกกระจอกเทศแล้วแต่ครับผมมาแกะกันทำกันนะเฮ้ยอาจารย์มีกระดูกไอ้ตะกุดกระดูกตะกุดกระดูกห่านมีไหมอาจารย์มีกระดูกห่านกระดูกแร้งอาจารย์มีหลายชุดไหมครับน่าจะมีอยู่ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาให้อาจารย์อ่านนะครับว่าหลวงพ่อรุ่นเนี่ยอาจารย์ยันอะไรไว้นะครับอาจารย์ครับเขาควายทำไหมทุกวันนี้เลยมีเขาควายตอนนี้ก็คือก็เพิ่งจะได้มาคู่หนึ่งหรือข้างหนึ่งคู่หนึ่งเลยครับเขาควายฟ้าผ่านะครับเขาควายฟ้าผ่าที่มันหายากมากๆครับก็พอดีได้มาแล้วก็กำลังหาช่างฝีมืออยู่จะทำแพะจะทำแพะทำแพะได้ไม่กี่ได้หลักร้อยตัวหรือไม่กี่ตัวได้เป็นร้อยแน่ครับเป็นร้อยสี่ห้าร้อยน่าจะได้แหละครับได้แน่ๆแหละก็ศาสตร์วิชาสายตะวันออกหลวงพ่ออ่ำหนองกระบอกไม่ยอมนะซึ่งตอนนี้ได้ตัวอย่างแล้วสวยดีแต่ว่ายังหาช่างฝีมือไม่ได้ครับถ้าเจอช่างฝีมือดีๆเราก็จะเอาไปให้แกะอาจารย์เดี๋ยวเราจะไปทำคลิปเขาควายเผือกฟ้าผ่ามันผ่าจริงไหมฮะมันถูกผ่าจริงไหมตัวนี้ถูกผ่าจริงครับเพราะว่าเขาเก็บสะสมของเขาเองไอ้เจ้าของเนี่ยนะครับเจ้าของเนี่ยครับเขาเก็บสะสมมาไว้ครับ หนึ่งเขาค้าเขาควายแล้วเขาเป็นผู้ค้าเขาควายปกติแล้วครับแล้วส่วนที่เขาเก็บสะสมในต่างหาก
เขาจะเก็บเขาแปลกไว้หมดอะไรที่มันเป็นเขาอาถรรพ์เขาแปลกเขาอะไรนี่เขาจะเก็บหมดยังมีชีวิตอยู่ไหมคนนี้ยังอยู่อยู่ไทยมีโอกาสจะไปทำคลิปหน่อยนะคนเก็บเขาควายช่วงนี้เศรษฐกิจมันย่ำแย่ต้องเอาของเก่ามาขายกินไอ้เขาควายที่เคยส่งมันก็ส่งไม่ได้เพราะไอ้ที่ไปส่งเนี่ยเขาก็จะเอาไปแกะเป็นเครื่องรางเหมือนกันแล้วก็ตะเวนขายครับแล้วทีนี้พอเศรษฐกิจแบบนี้ไอ้เครื่องรางที่แกะตะเวนขายมันก็ขายกันไม่ได้สำนักต่างๆหรือวัดวารามต่างๆตอนนี้เขาก็ไม่ซื้อกันครับทีนี้ก็เลยแก้ปัญหาก็เลยเอาของที่สะสมเนี่ยเอาของที่ขายเอาที่ห่วงมากหน่อยเอามาขายก็เอามาขายแทนอย่างนั้นครับเราก็เลยซื้อไว้เดี๋ยวผมจะไปขอสัมภาษณ์คนขายไม่ได้ขายควายนะครับขายเขาควายควายครับเพราะว่าแหล่งงาช้างแต่โบราณเลยนะแหล่งค้างาช้างเนี่ยมันอยู่ที่พยุหคีรีนครสวรรค์ไปที่นี่ได้เขาช้างไอ้งาช้างจริงๆเป็นร้อยปีมาแล้วครับนะค้ากันที่นั่นถ้าแหล่งซื้องัวซื้อควายค้าวัวค้าควายหรือเขาวัวเขาควายมันอยู่อุทัยธานีเป็นแหล่งใหญ่เป็นแหล่งใหญ่โอ้ยตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กนะครับยังเลี้ยงวัวเลี้ยงควายยังเอาควายไถนากันอยู่เนี่ยครับสังตาก็ดีพี่น้องๆเขาก็ดีถ้าจะไปซื้อควายเนี่ยจะต้องไปอุทัยครับเขาจะมีตลาดนัดควายครับไปเลือกเอามาตั้งแต่อดีตแล้วก็ตีว่า60ปีมาแล้วครับไม่ต่ำกว่า60ปีแล้วนะแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันอำเภออะไรเดี๋ยวต้องไปหานะครับว่าไอ้คนขายควายนี่คนเขาขายอาจารย์ต้องรู้ค่ะทีนี้วัตถุอาถรรพ์ที่วัตถุดิบที่จะมาทำเครื่องรางตามตำราจริงๆเนี่ยมันจะค่อนข้างหายากมันค่อนข้างจะหายากจริงๆแล้วแพะเนี่ยผมอยากจะทำมานานแล้วแต่หาเขาควายไม่ได้หาวัตถุดิบไม่ได้หาวัตถุดิบตามตำราแล้วพอเอิญมาปีนี้มาได้เห็นไหมล่ะปี13อีกเห็นไหมล่ะครับรวมแล้ว13อีกอ่ะครับก็ได้วัตถุดิบนี้มาก็เลยเอาละจะทำเก็บไว้งั้นแหละเราจะไว้จำหน่ายเมื่อไหร่ไม่เป็นไรทำไว้ก่อนครับแล้วก็ทำวัวธนูจากเขาควายอันนี้จะไม่ใช่ควายผ่าเป็นควายไต่หงธรรมดาทั่วไปก็ทำไว้400ตัวนะครับนะนี่แหละปีนี้พยายามจะสร้างวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลอาถรรพ์หรือของอาถรรพ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คนขายวัตถุดิบนี่เขาจะไปสอบตามสำนักต่างๆเหมือนกันเพื่อที่จะขายใช่นะก็บางคนเขาก็เป็นอาชีพเขาเลยนะเป็นอาชีพหาวัตหาของป่าหาว่างหาอะไรต่ออะไรนี่นะไอ้พวกนี้มีจรรยาบรรณไม่โกหกเลยไม่โกหกแล้วก็มีความรู้ด้านสมุนไพรครับสมุนไพรวัญญาเขามีความรู้ครับนะโดยเฉพาะไอ้ประเภทที่บ้านเขาอยู่ใกล้ป่าเนี่ยครับวันเขาเข้าป่าเข้าป่าเขารู้นี่ว่าจะเอาอะไรมาเป็นเงินเป็นทองเก็บมาพอได้แล้วเขาก็โพสต์ขายครับก็อยู่ได้สบายสบายยุคนี้นะขอให้รู้จักวิธีทำมาหากินเถอะมีโทรศัพท์เครื่องเดียวอยู่ได้ครับนะอยู่ได้ไม่ต้องอะไรเนี่ยอย่างไม้เท้าเห็นไหมล่ะสมัยก่อนมันมีขายคือถ้าใครดูคลิปยุ้ยนะครับคุณเอาไม้เริงระบำมาขายได้นะครับแต่ต้องขอไปดูสถานที่นะไม้ไผ่แปลกๆนะหรือว่าไม้อะไรแปลกๆนะเพราะว่าแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันจะมีความเชื่อถือต่างกันครับนะแม้กระทั่งเรื่องไม้ต่างๆไม้มงคลไม้อาถรรพ์ต่างๆเนี่ยนะใต้กลางอีสานเนี่ยความเชื่อมันจะหลากหลายไปแต่พอมาถึงยุคโซเชียลมันถึงกันหมดมันง่ายสำหรับการที่จะให้ครับพอมันง่ายมากๆเนี่ยแล้วยุคนี้เป็นยุคที่คนไทยเราสนใจและเชื่อถือไสยศาสตร์มากกว่ายุคที่ผ่านมาครับฉะนั้นมันเป็นเงินหมดแหละไม่ว่าแรงสิ้นโพสออกมาแล้วจำหน่ายได้หมดไอ้ที่เป็นเงินแน่ๆเลยคือลักซ้อนง่ายๆเลยอาจารย์มีคนไปทำไปปลูกตามอาจารย์บอกไอ้พวกนี่คนที่ปลูกเขาก็มีครับคนที่โทรมาถามขอซื้อต้นพันธุ์ก็เยอะแยะครับแต่เราไม่ได้เพาะแล้วไงครับเราไม่ได้เพาะแล้วเรามีเฉพาะที่เราถ้าผ่านมาตัดไปเสียบก็ขึ้นนะครับมันขึ้นมันเพาะง่ายครับมันเพาะง่ายตายนะครับครับอาจารย์ครับงานเลี้ยงเด็กตอนไหนครับก็น่าจะไปปลายเดือนนี้นะไปปลายเดือนส่วนใหญ่จะเลือกช่วงปลายเดือนวันธรรมดานะครับวันธรรม
รดาคือไม่วันอังคารก็วันพฤหัสครับจะ2วันนี้อังคารหรือพฤหัสครับว่างวันไหนก็ไปวันนั้นครับเพราะถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นี่มันจะส่วนมากก็จะมีคนเข้าไปเลี้ยงแล้วครับพอถึงวันหยุดนะครับคนที่เขาหยุดงานอยู่แล้วเขาก็ไปกันครับแต่วันธรรมดาจะไม่ค่อยมีฉะนั้นเราก็เลยเลือกไปวันธรรมดาครับแล้วโดยเฉพาะวันอังคารเป็นวันหยุดเราก็อาจจะไปวันอังคารครับก็ใครจะไปเสริมต่อนะครับวันพุธพฤหัสจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะครับมีคนไปน้อยอยู่นะครับเสริมสร้างบารมีนะมันเป็นการสร้างทานบารมีนะแล้วมันเป็นมหาทานนะเพราะการเลี้ยงการช่วยเหลือคนเนี่ยเป็นส่วนเฉพาะบุคคลเฉพาะกิจคนสองคนเนี่ยถือว่ามันเป็นทานนะการแบ่งปันการให้ทานช่วยกันช่วยเหลือกันแต่ถ้าเป็นนับ10ชีวิตหรือนับ100ชีวิตเนี่ยอันนี้เป็นมหาทานครับซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญอย่างมากเลยเรื่องทานเนี่ยครับช่วงชีวิตพุทธเจ้าไปดูการเทศนาของพระองค์นะนะพระองค์จะพูดถึงเรื่องของการแบ่งปันหรือเรื่องของทานแล้วก็การให้อภัยครับนะคือสามัญชนทั่วไปนะแต่ถ้าเป็นนักบวชพระองค์ก็จะสอนเรื่องจิตเรื่องสมาธิเรื่องการภาวนา มันจะสอนต่างกันฉะนั้นเรื่องทานหรือการแบ่งปันนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเหตุเพราะว่าสังคมเราเนี่ยนะมันจะเจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงได้และสันติสุขได้มันมาจากการแบ่งปันไม่ใช่การแข่งแย่งแต่ปัจจุบันสังคมไทยมันคือการแข่งแย่งมันก็เลยวุ่นวายไงสังคมไทยอ่ะถ้าหากว่าเราหันมาแบ่งปันนะคนที่มีมากแบ่งปันกับคนที่มีน้อยคนที่มีน้อยแบ่งปันกับคนที่ไม่มีเลยถ้าหากว่าเราทำได้อย่างนี้ทุกสังคมมันจะร่มเย็นมันจะเกิดสันติสุขเราไม่ต้องมาระหวาดระแวงกันแบบทุกวันนี้ทุกวันนี้มันอยู่กันอย่างหวาดระแวงนะสังคมไทยเราเนี่ยนะเราเห็นอย่างนี้จริงๆแล้วเราอยู่กันอย่างหวาดระแวงและโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดมันระบาดเนี่ยโอ้โหอยู่กันไม่เป็นสุขหรอกไอ้ที่นโยบาย5เม็ดเป็นผู้เสพนะครับอันนี้นโยบายฆ่าคนนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เราอย่าไปพูดอย่างนั้นครับมันติดกันมานานแล้วก็ทำให้มันถูกต้องเสียหน่อยเรื่องมันก็เพี้ยนมันก็อารวาสกันมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเพี้ยนมาอารวาสตอนเมื่อ5เม็ดไม่ใช่ครับเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะมันติดกันมาตั้งยาวนานแล้วแล้วสังคมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะไทยนะไอ้เรื่องยาเสพติดเนี่ยมันเป็นสังคมโลกครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตั้งแต่สมัยกัญชามาฟินจากฟินมาเฮโรอีนจากเฮโรอีนมามันก็เข้าสู่ยาบ้าแล้วก็มายาไอยาอีมันเปลี่ยนของมันเรื่อยๆมาครับมันไม่ใช่เพิ่งจะเกิดในยุคนี้ก็อันนี้แหละมันก็อยู่ที่อะไรล่ะผมพูดอยู่เสมอจิตสำนึกของการปกครองไทยเราแล้วการสั่งสอนลูกหลานแม้กระทั่งพุทธศาสนาไทยของเราเนี่ยเราไม่ได้สอนแบบปลูกฝังจิตสำนึกนะทางศาสนาพุทธไทยของเราก็อ้างแต่นรกสวรรค์กันอย่างเดียวเอานรกขู่เอาสวรรค์ล่อเอาอานิสงส์มาหลอกลวงนรกขู่สวรรค์ล่ออานิสงส์หลอกลวงอยู่แบบนี้แล้วทางบ้านเมืองการปกครองก็ออกแต่กฎหมายอย่างเดียวบังคับกันอย่างเดียวแต่ลืมสิ่งสำคัญก็คือเรื่องอะไรเรื่องของการปลูกฝังจิตสำนึกเมื่อขาดจิตสำนึกซะอย่างเดียวแล้วอะทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรอกเสียดายนะครับหน้าที่พลเมืองหายอาจารย์ได้เรียนไหมเรียนฮะวิชาศีลธรรมหน้าที่พลเมืองอาจารย์เล่าเรื่องหน้าที่พลเมืองแบบอาจารย์หน่อยได้ว่าเขาสอนว่ายังไงผมไม่ทันโอ้เขาก็สอนความเป็นอยู่สอนหน้าที่ของการปฏิบัติจริงๆแล้วมันมีคุณประโยชน์มากนะครับมีคุณประโยชน์มากเพราะจริงๆแล้วก็คือจิตสำนึกนะอันนั้นเขาปลูกจิตสำนึกเลยใช่ปลูกฝังจิตสำนึกนะครับศีลธรรมและหน้าที่พลเมืองนี่คือวิธีการปลูกฝังจิตสำนึกแต่มันถูกถอดถอนออกไปจากการศึกษาของไทยจิตสำนึกมีความสำคัญมากพอๆกับวิชาการเลยสำคัญมากยิ่งกว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่าเมื่อกี้ผมอยากจะให้คำว่ายิ่งกว่าผมอยากได้ยินคำพูดใจแล้วยิ่งกว่าจิตสำนึกยิ่งกว่าความรู้ยิ่งกว่าถ้ามีจิตสำนึกที่ดีทุกอย่างมันก็ดีครับ ถ้าย้อนไปก่อนรัชกาลที่5มีโรงเรียนไหมแล้วมันมีสถานศึกษาไหมแล้วคนโบราณอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ไปวัดไม่ได้ศึกษาแต่มีจิตสำนึกที่ดีไงครับมันมีจิตสำนึกที่ดีเขารับการปลูกฝังจิตสำนึกมาแต่ปัจจุบันในการศึกษาเราสูง
และโดยเฉพาะรับสมัครงานอะไรเนี่ยมันจะต้องล็อกเป้าไว้เลยต้องปริญญาตรีขึ้นไปปริญญาตรีมหาลัยดังอืมเกียรตินิยมที่เราก็เห็นแล้วมันก็เราก็สะท้อนใจเนาะเอ๊ะสังคมไทยนี่แปลกวะมึงไม่เอาคนที่มีความสามารถและประสบการณ์ครับมึงเอาแต่ปริญญาตรีครับแล้วปริญญาตรีที่มันทำงานไม่เป็นที่ไม่มีความสามารถกับคนที่มันจบแค่ป.7หรือว่าม.6แต่มันมีประสบการณ์และมีความสามารถถ้ามึงมีสติปัญญามึงจะใช้ใครเห็นไหมล่ะครับผมเนี่ยขาดจิตสำนึกเหมือนกันแค่ตามการบริษัทนั้นเอาปริญญาตรีกูเอามั่งครับผมตามนั้นเอาปริญญาตรีกูเอามั่งอาจารย์ครับสะพานวัดบางพึ่งอาจารย์จะไปร่วมทอดกฐินกันใช่ใช่คนที่เท่าไรจำไม่ได้แล้ววันนั้นท่านเจ้าว่าก็บอกมาเหมือนกันนะพระมหาอานนท์พระมหาอานนท์องค์นี้อีกหน่อยนะครับใหญ่นะครับโอ้อนาคตไกลครับตรงนี้อนาคตไกลเพราะท่านดีนะครับเท่าที่สัมผัสแล้วได้คุยได้เป็นพระที่ดีท่านสร้างเพื่อประชาชนก่อนนะครับพุทธศาสนิกชนครับเรื่องวัดที่หลังท่านเน้นสาธารณประโยชน์ครับนะอันนี้แหละทำได้ถูกต้องนะถ้าหากว่าคณะสงฆ์ไทยของเรามีจิตสำนึกตรงนี้ทำเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์นะบ้านเมืองเจริญเยอะนะบ้านเมืองเจริญเยอะอย่างที่ผ่านมาเห็นไหมล่ะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่อคูณวัดบันไล่แล้วก็อีกหลายๆลูกท่านสร้างถนนสร้างสะพานสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างอนามัยไม่ล่ะนี่แหละเงินเหล่านี้มาจากอะไรล่ะมาจากความงมงายเหล่านี้แหละสิ่งงมงายนี่แหละที่มันสร้างบ้านสร้างเมืองเราแต่ไอ้พวกที่มีปัญญามันไม่เคยสร้างอะไรได้เลยกับทรยศอีกมันสร้างอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยมันออกมาตำหนิอย่างเดียวว่าอย่างเดียวครับไม่ใช่กิจของสงฆ์แล้วมันจะเป็นกิจของใครมันเป็นแค่ข้ออ้างเป็นแค่วาทกรรมนะครับไอ้กิจสงฆ์กิจสงฆ์กิจสงฆ์เนี่ยนะครับถ้าจะเอากิจสงฆ์ตามพระวินัยจริงๆพระทำอะไรไม่ได้เลยกวาดวัดก็ไม่ได้กวาดวัดทำกวาดแล้วมันย้อนแย้งนะครับในกิจวัตร10อย่างของสงฆ์ไทยเนี่ยต้องทำความสะอาดวัดต้องกวาดวัดครับแต่ในวินัยเนี่ยห้ามขุดดินก็ไม่ได้ทำให้เป็นที่แยกก็ไม่ได้นะเด็ดใบไม้ก็ไม่ได้ครับเด็ดใบไม้เนี่ยภาคของเขียวนะครับภาคของเขียวให้หลุดจากที่นะเป็นอาบัตินะปีนต้นมงต้นไม้อะไรยังไม่ได้ทั้งนั้นดีนะครับที่เขาบอกว่าอาบัติที่ปงได้เขาเปิดเขาขยายช่องไว้หน่อยทีนี้มันเลยย้อนแย้งครับสังคมพุทธไทยเราเนี่ยคือพระวินัยท่านห้ามเอาไว้อย่างนี้แต่ชาวบ้านจะให้พระทำอย่างนี้และจะไม่ให้ทำอย่างนี้ผลสุดท้ายก็เลยงงเฮ้ยใครเป็นศาสดากันแน่วะชาวบ้านหรือพระเจ้าเป็นศาสดากันแน่ครับบางทีพระท่านก็ปฏิบัติตัวลำบากนะครับลำบากมากสังคมไทยมันเป็นสังคมที่อะไรไม่รู้อ่ะพระที่ถือศีลภาวนาเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าตำหนิพระที่พัฒนาใช่คือถ้าสองลูกนี้ถ้าเขาเถียงกันนะครับก็อย่าลืมท่านเอาตัวรอดแต่ตัวเองมันมีอรัญญวาสีคามวาสีมาตั้งเป็นพันปีแล้วพระที่อยู่บ้านอยู่ในเมืองพระที่ศึกษาปริยัติแล้วก็พัฒนาเนี่ยมันเป็นคามวาสีครับส่วนพระปฏิบัติปัจจุบันเราเรียกว่าพระป่าครับนั่นคืออรัญญวาสีครับมันมีมาเป็นพันปีครับแล้วไอ้พวกนี้มันเสือกอวดรู้ทั้งที่มันไม่รู้แล้วมันก็ไปตำหนิเขาคือเขาจะสมมติเขานับถือพระป่าเขาก็บอกว่าพระป่าถูกหมดใช่ถ้าเขานับถือพระบ้านเขาจะบอกว่าเฮ้ยพระป่าทำอะไรทำอะไรอยู่นะอย่าเถียงกันเรื่องนี้นะถูกใครถูกมันนะครับมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกหรอกจริงนะมันแค่ความคิดและความเชื่อของคนส่วนมากเอาตรงนั้นมาตัดสินกันครับผิดถูกจริงไม่มีหรอกก็คลิปของผมกับอาจารย์คมนะครับทำไว้ครอบคลุมทุกความเชื่อนะครับก็ไปไล่เปิดดูนะครับบางทีเราก็ทำเรื่องเก่าๆมาทบทวนกันนะครับเพื่อความรู้นะครับอย่างถูกต้องนะครับขอบคุณอาจารย์คมนะครับคลิปต่อไปเราจะไปทำเรื่องเครื่องบัตรพีก่อนไหมอาจารย์ก่อนจะไปบัตรพลีก็ได้ครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอ